สาวขับรถหรูรีวิวไปขึ้นเงินลอตเตอรี่ที่กองสลากเล่าทุกขั้นตอนแป๊บเดียวได้เงินโลกออนไลน์ได้มีการแชร์โพสต์จากเฟซบุ๊กของหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งถูกรางวัลที่2สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่30ธันวาคม2562ที่ผ่านมานะคะโดยเธอมีการรีวิวนำสลากกินแบ่งรัฐบาลไปขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีนะคะโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่ออัญชยากองทองถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าhashtagรีวิวการไปขึ้นเงินลอตเตอรี่ที่กองสลากเผื่องวดหน้าเพื่อนๆคนไหนต้องไปได้ไปทำได้คล่องแคล่วนะคะเริ่มต้นจากเมื่อวานตรวจลอตเตอรี่แล้วถูกรางวัลที่2หลังจากนั้นประมาณ15นาทีถึงกองสลากจ้าฮ่าฮ่าฮ่กลัวลอตเตอรี่หายขับไปก็เฮ้ยจะจอดตรงไหนเพิ่งเคยมาครั้งแรกอยากบอกเพื่อนๆว่าไปขึ้นเงินเองสะดวกมากๆเลยนะไวมากไม่ถึง15นาทีก็ได้เช็คมาช้าที่ธนาคารนี่แหละใครอยากรู้ขั้นตอนวิธีขึ้นเงินเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงวดหน้าอ่านรายละเอียดที่รูปเลยค่ะขอให้งวดหน้าโชคดีเจอกันที่กองสลากนะคะนี่คือสิ่งที่เธอโพสต์มานะคะซึ่งในโพสต์ที่เธอโพสต์รูปภาพมานะคะได้เขียนบรรยายอย่างละเอียดทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่ขับรถหรูลัมโบกินี่นะคะไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและได้รับเช็คจนกระทั่งไปถึงธนาคารเพื่อขึ้นเช็ครับเงินนะคะแล้วก็ไปทานสุกี้รอระหว่างรอคิวที่ธนาคารนะคะทั้งนี้นะคะหลังจากที่เธอโพสต์หรือว่ารีวิวการไปขึ้นเงินดังกล่าวออกไปนะคะมีคนเข้ามาแสดงคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมากมายนะคะมีหลายคอมเมนต์นะคะที่แสดงความอิจฉาเบาๆนะคะเพราะเจ้าของ Facebook เนี่ยเข้าไปดูโปรไฟล์แล้วสวยและรวยมากจริงๆนะคะแถมยังมาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่2อีกนะคะส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่เลยนะคะเฮงจริงๆนะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าคนสวยแล้วก็รวยจริงๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีนะคะถูกหวยรวยเบอร์แล้วก็ได้ไปรีวิวแบบนี้บ้างนะคะสวัสดีค่ะ